สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับและน้องใหญ่ครับวันนี้เราครับน้องใหญ่ครับครับผมทำอะไรครับทำอะไรดีครับอันที่มันเป็นหม้อที่วางขายอยู่ตอนนี้ครับเรามักจะเห็นกันทั่วไปน้องใหญ่คืออะไรครับอ๋อหม้อไฟใช่ไหมครับพี่เอกถูกต้องครับไม่ใช่มันเป็นอะไรครับกุ้งอบวุ้นเส้นครับผมกราบกุ้งอบวุ้นเส้นครับครับอาหารนี่ขึ้นเหลาดิแพงมากครับมันง่ายครับอย่างแรกครับอย่างแรกครับกุ้งครับและอันนี้ครับมันหมูครับและอันต่อไปครับขิงครับขิงซอยครับนี่ครับ VJ ครับวุ้นเส้นแน่นแน่แล้วแล้วแล้วและนี่ครับขึ้นช่ายครับผมนี่ครับรากผักชีสับกับรากผักชีตำกับกระเทียมพริกไทยตำกับพริกไทยและนี่ครับซีอิ๊วดำครับและนี่ครับซอสหอยนางรมครับผมและนี่ครับซีอิ๊วขาวครับและนี่ครับมะละกอน้ำมันครับน้ำมันพืชครับเอาละครับและนี่ครับเราก็ต้องอะไรครับน้องใหญ่ครับจุดไฟครับไม่ใช่ครับเอาวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นที่เราแช่ไว้ประมาณ10นาทีเนี่ยแหละครับนะประมาณนั้นมันจะนิ่มๆหน่อยครับก็กะดูแล้วกันนะครับครับผมน่าจะประมาณ10นาทีครับ10นาทีครับแล้วนี่เราก็เอาพริกไทยครับกับรากผักชีที่เราตำแล้วครับที่เราโขลกแล้วหน้าตาเป็นนี้เอามาคลุกอ๋อครับแต่เราจะต้องใส่พอดีนะใช่ครับเพราะถ้าเยอะไปบางคนไม่ชอบกินเผ็ดอาจจะกินมันฉุนด้วยนะใช่เพราะมันเป็นพริกไทยเม็ดนะครับผมเอาละครับและนี่ครับหม้อครับถูกต้องครับน้องใหญ่นี่ครับใส่มันหมูลงไปครับนี่อย่าเพิ่งจุดไฟนะครับอย่าเพิ่งจุดไฟเดี๋ยวมันร้อนและนี่ครับอะไรครับเป็นแบนขิงซอยครับอ๋อขิงแล้วแต่จะซอยหรือจะหั่นเป็นแผ่นก็ได้และนี่ครับใส่กุ้งลงไปครับกี่ตัวดีครับก็แล้วแต่ครับตัวเล็กก็ใส่เยอะหน่อยตัวใหญ่ก็ใส่น้อยหน่อยและนี่ครับใส่น้ำมันไปนิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะครับเฮ้ยติดหม้อและนี่ครับเอาลงไปเลยครับอะไรครับวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ใส่ด้วยน้ำมันหอยครับนิดนึงเนอะและนี่ครับซีอิ๊วขาวนิดนึงอ่ะลงไปนี่อะไรอ่ะและนี่ครับอ๋อซีอิ๊วดำครับเพื่อก็เอาความหวานของเขาครับมาสีนะใช่และนี่ครับนมครับนมข้นจืดมันต้องใช้นมแบบนมไออย่างงี้ครับนมจืดของคาเนชั่นนะครับมันจะหอมแล้วเราก็อบครับรอครับยังครับน้องใหญ่ครับเราต้องจุดไฟเนียนเลยครับโอเคครับจุดไฟปุ๊บประมาณ1นาทีครับครับประมาณ1นาทีครับเราได้อะไรครับได้กลิ่นมันป่ะแน่แล้วเราก็ต้องทำการทำมาเอามาคุกเอามาเคล้าเอามาผัดเอาเนื้อกุ้งให้สุกนะครับดูเนื้อกุ้งดีๆไม่สุกเดี๋ยวจะท้องเสียได้ใช่ใช่ใช่เราคุกเพื่อให้มันเข้ากันและนี่ก็ครับครับผักขึ้นช่ายครับครับขึ้นช่ายครับแล้วเราก็ใส่เสร็จก็ปิดหม้อเลยครับใช้เวลาประมาณครับกี่นาทีครับพี่เอก5นาทีห้าเลยครับห้านาทีไม่นานนะครับไม่นานครับง่ายมากและทำสนุกครับผมทำไม่ยากนี่ครับหน้าตาครับหน้าตาดูดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราคุกอีกหน่อยก็ได้ใช่ถ้าบางคนชอบนะครับก็คุกหน่อยผักมันรวนๆนิดนึงนี่ครับและนี่ครับหน้าตาของอะไรครับหม้อครับผมไม่ใช่ครับกุ้งเส้นครับเยี่ยมครับโอ้ดูหน้าตาน่ากินมากเลยครับที่มึงรายการอาหารของที่ไหนเนี่ยช่างดูดีจริงๆเลยรายการไอคุกครับและนี่ครับน้องใหญ่ครับชิมกันเถอะครับชิมเหรอครับครับผมพี่เอกให้น้องใหญ่ก่อนเลยครับได้ครับโอ้โหวุ้นเส้นนี่ลืมตัดนะครับนี่โอ้โหจริงๆเราต้องตัดนิดนึงใช่ใช่ชิมเลยชิมเลยเป็นไงครับน้องใหญ่ครับสูดรสชาติครับรสชาติมันได้เลยครับไอตัวผักกับพริกไทยเนี่ยมันเข้าเนื้อไปวุ้นเส้นมันหอมมากครับแล้วได้กลิ่นของนมด้วยครับและขิงครับขิงก็นิดหน่อยครับไม่แรงมากครับตาพี่เอกครับนี่ครับต้องมีกุ้งด้วยมีผักกินแบบผู้ดีครับนี่ครับผู้ดีก็กินอย่างนี้ครับเคี้ยวเลยครับเต็มคำเลยโอ้โหนี่ครับหนุ่มหนุ่มรู้เรื่องไหมฮะพูดขอความรู้สึกกันหน่อยครับรสชาติมันโอ้ยสุดยอดนะไม่อยากจะบอกครับว่าทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นกินกระเทียมกินรากผักชีต่างๆที่เราโขกตำลงไปเนี่ยครับรวมถึงแบบที่เราคุกเขาเนี่ยครับกินมันหมูนี่เยี่ยมมากอร่อยโอ้โหนี่กินครับกินต่อครับดูครับกินแบบมีมารยาทเยี่ยมมากครับลองทำดูครับไม่ยากครับโอ้ยยังกินต่อแล้วกันต่อครับอร่อยครับโอ้ยหน้าตาดีดูดีเหมือนคนทำขอบคั่ว